ผมก็ยังเชื่อว่ากอล์ฟมันเป็นกีฬาในกึ่งของโซเชียลนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยอาจจะมีรูปแบบของกอล์ฟในเชิงลักษณะของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มากเข้าไปนะครับไม่ว่าจะดูในเรื่องของต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับต่างประเทศเองก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟนะครับต่างๆนะครับดูในรายการของการที่เปลี่ยนแปลงจากมีคนมาพูดกันเรื่องของสนามไดรฟ์นะครับรูปแบบของกอล์ฟก็เปลี่ยนเป็นท็อปไดรฟ์ก็มีในเรื่องของโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์มาโดยตลอดแต่ผมเชื่อว่าวิทยาการที่เราทำกันขึ้นมาเองนะครับทางสนามกอล์ฟเองเนี่ยรูปแบบคงจะแข่งขันในเชิงของดีไซน์นั่นนะเราก็ยัง depend on คนผู้ออกแบบแต่สิ่งหนึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยรูปแบบเองในเรื่องของการแข่งขันในรูปแบบของการแข่งขันของคลับต่างๆหรือของสนามต่างๆน่าจะเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือเป็นยูนิคของสนามมากกว่าส่วนในเรื่องของวิทยาการที่เราต้องตามก็คือในเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับผมก็เคยมีโอกาสไปดูบริษัทที่ทำสปริงเกอร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเราก็นำมาใช้แต่ก็ยอมรับครับสู้โทโร่ไม่ได้นะครับผมว่าคุณชายก็เข้าใจดีเพราะเราไปดูโรงงานเลยนะครับส่วนในเรื่องของวิทยาการในเรื่องของเครื่องจักร equipments นะครับผมก็เชื่อว่าโทโร่เองเนี่ยก็ยังเป็น first choice ของสนามต่างๆในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างเองสภาพสนามเองการตัดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือในเรื่องของตัวบุคลากรหรือตัวสตาฟนะครับเราจำเป็นต้องลดคนลงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ยังdepend on เครื่องจักรนะครับว่าเครื่องจักรต้องทันสมัยเราก็จำกัดคนเมื่อก่อนเองผมทำ coring team ผมต้องใช้คนประมาณ10คนเดี๋ยวนี้ผมใช้คนประมาณ3คนคนขับคน coring คนใช้เครื่องตามดูดอีกทีนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันตามกันแต่ว่าเราต้องตามวิวัฒนาการของตัวเครื่องจักรนะครับเราหลีกหนีไม่ได้นะครับนั้นเราต้องมีการ invest นะครับอย่างที่ราชพฤกษ์ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจของเรานี่อุปกรณ์เรา5ปีเราเปลี่ยนนะครับเราถือว่าเราซ่อมไม่คุ้ม นะครับแต่หัวสปริงเกอร์เองเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนโดยตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตามในเรื่องวิวัฒนาการของตัวเครื่องจักรของอุปกรณ์ต่างๆแต่ตัวสนามเองเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่ยูนิคของคลับคาแรคเตอร์ของคลับคัลเจอร์ของคลับของผมเองคัลเจอร์ของผมมันเป็น private club ผมให้บริการ members กับแขกรับเชิญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกับสนามอื่นๆที่เขามุ่งปริมาณของจำนวนคนของเราเองเนี่ยน้อยครับของเรามีประมาณราวประมาณ 3,000 ราวต่อเดือนซึ่งไม่ได้เยอะไปกว่าที่สนามต่างๆเลยนะครับอาจจะน้อยกว่าสนามบางสนามด้วยซ้ำไปนะครับครับผมโดยประสบการณ์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเผื่อพูดในเรื่องของตัวอาเซียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มีการแข่งขันกันโดยตลอดก็คงจะเป็นในเรื่องของแคดดี้นะครับถ้าเผื่อเราเมื่อก่อนเราบอกว่า Thailand Land of Smile แต่ถ้าคุณไปดูตอนนี้เองเนี่ยเป็นประเทศที่ผมว่าน่ากลัวมากที่สุดก็คงน่าจะเป็นเวียดนามนะครับสนามต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากอย่างที่เราดูในหลังที่เราได้รับการสัมมนามาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการเกิดของสนามมากนะครับดังนั้นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะตามมาคือเรื่องบุคลากรในเรื่องการเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของตัวพนักงานในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของการบริการอย่างที่มาเลเซียสิงคโปร์อาจจะดูแล้วมีแคดดี้มาเลเซียอาจจะมีแคดดี้แต่สิงคโปร์ไม่มีแคดดี้ไม่มีเลยแคดดี้เลยอีกประเทศหนึ่งที่ดูแล้วน่ากลัวแต่ผมเชื่อว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่น่ากลัวเท่าเวียดนามก็คือที่อินโดนีเซียแต่เวียดนามเองในเรื่องของเซอร์วิสเรื่องการบริการเองเนี่ยผมไม่แพ้คนไทยนะครับแล้วถ้าเบื่อคนไทยยังไม่หนีหรือไม่คีปสแตนดาร์ดของตัวเองนะครับผมก็เชื่อว่าต่างประเทศเนี่ยแซงเราได้นะครับเวียดนามเองก็พยายามจะดึงลูกค้าดึงลูกโอ้ใช่ครับก็มีคนมาพูดว่าเป็น allies นะไม่เป็น enemies แต่ผมก็เชื่อว่าเวียดนามเป็นตลาดที่น่ากลัวที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับในเรื่องของการเรื่องของการให้บริการผมว่า service น่าจะเป็นอันดับที่2รองจากสนามนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ในเรื่องของงบการลงทุนของเวียดนามเองเนี่ยโอ้โหที่ผมไปดูสนามที่แถวดานังนะครับหรือนาตรังผมเชื่อว่าน่าจะเป็น destination ที่อาจจะมีคนนักกอล์ฟหรือกอล์ฟเฟอร์จากต่างประเทศเนี่ยไปเล่นที่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์หรือยูนิคก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเซอร์วิสอย่างราชบุรีคลับนี่ผมจำเมมเบอร์ทุกคนพนักงานทุกคนจำเมมเบอร์ทุกคนพนักงานทราบเลยว่าคนนี้จะพาแขกคนนี้มาเล่นมีใครแขกเขาเป็นใครบ้างสมาชิกคนนี้ชอบดื่มอะไรชอบทานอะไรนี่คือเป็นคาแรคเตอร์ของคลับนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับในเรื่องของตัวระเบียบวินัยของตัวพนักงานผมเชื่อว่าแคดดี้ที่ราชบุรีเองนี่ระเบียบอาจจะมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เรารู้ว่าเราต้องให้บริการใครเราก็ต้องให้บริการลักษณะตรงนั้นเองเนี่ยให้สามารถทั่วถึงกับตัวสมาชิกและแขกรับเชิญให้ได้ต้องโชว์ตรงนั้นนะครับนี่คือยูนิคครับ